เคเอานะครับสวัสดีครับผมกับผมนิวส์คุณกับเกม Disorder เอพิโซดที่3กับ Stolen Hearts นะครับหรือว่าหัวใจที่ถูกขโมยไปเริ่มเล่นแล้วกันนะครับอย่างรวดเร็วนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่หลายคนรอคอยติดตามมานะครับก็บทได้มาเช่นเคยใช่ไหมนะโอเคในเอพิโซดนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามสิลุยเล่นแล้วกันนะโอเคสิ่งนั้นคือสมบัติของตระกูลเราคือศักดิ์ศรีของตระกูลเราเจ้าเข้าใจใช่ไหมบทไม่มาอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมเนี่ยแล้วมีคนนอนอยู่เป็นคนไข้โรคตาแดงใช่ไหมเนี่ยตาแดงเชียร์ตัวเธอหมอว่าไงบ้างคนนี้ปิดตามาเชียร์ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกค่ะแม่เนี่ยรู้ตัวว่าไม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างที่แม่ทั่วไปควรทำนะแม่ไม่ควรผลักภาระทั้งหมดมาให้ลูกแบบนี้เลยนี่คือหน้าที่ของหนูสิ่งที่ทำให้หนูสามารถก้าวต่อไปได้เพื่อตระกูลของเราเพื่อท่านแม่วอดแม่รู้ตัวดีไม่ว่าหมอจะพูดยังไงก็ตามอาการของแม่น่ะอึ๊กโอ้มีอึ๊กด้วยแม่คะไม่เป็นไรขอร้องล่ะลูกรักนี่จะเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายลูกเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อท่านแม่ค่ะโอ้ทำทุกอย่างเพื่อท่านแม่นำสิ่งนั้นกลับมาเพื่อพ่อของลูกเพื่ออีโอดะอีโอดะพ่อของลูกสิ่งนั้นสมบัติของตระกูลคืออะไรโอเคเอพิโซดที่3กับ Stolen Hearts จะเป็นยังไงก็ลุยเลยมาแค่เริ่มก็น่าสนใจระดับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นไงต่อไปเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปลุ้นสิลุ้นโอเคสำนักงานนักสืบส่วนตัวซิลเวอร์เบรดบทไม่มาอุ๊ดมีใครมาด้วยฮัลโหลใครมาเหรอมาแล้วสินะแล้วคอร์สไปไหนอ่ะแหมมคลอสนี่นะคิดจะเล่นซ่อนหากับฉันกันเลยอ๋อซ่อนหาอยู่เหรอนั่นแต่บอกฉันก่อนนะอันนี้ใครเนี่ยเป็นทวินเทลโรโรลิทวินเทลแว่นครบเซตเลยเอาล่ะก็ที่ตัวนั้นอีกมีทางขวานิดอาจจะบังเอิญก็ได้นะหรือไม่ก็คนที่นั่นลุกออกไปทางขวาแน่ๆเลยอ่ะผมพิจารณาจากจุดนี้แล้วกล่องนี้แปลกจุงเบยตรงฝาเปิดบุบเข้าไปด้วยอ่ะอาจจะบังเอิญตอนที่ใส่ของหรือเปล่านะหรือไม่ก็มีคนใส่อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วปิดอย่างรีบร้อนอ่ะใช่ไหมจ๊ะครอสจ๋าอาจารย์ครอสในกล่องอ่ะโอ้ยมันเจ็บนะยูอีชื่อยูอีเหรอว่าไปนั่นจริงๆในห้องนั้นในห้องมันก็ไม่ค่อยมีที่ซ่อนให้เธอเท่าไหร่หรอกนะเราน่าจะรู้เปล่ามีแค่ที่เดียวเนี่ยนี่แหละนะซ่อนเหรอพูดเรื่องไรอ่ะฉันกำลังหาหนังสืออยู่ต่างหากใช่เหรอแน่ๆคงไม่มีปัญหากับการช่วยอะไรฉันสักนิดหน่อยสินะเนี่ยจ้างานไม่มีเลยจ้าชิมิร่ายูอินี่ใครอ่ะนักสืบหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นใครเป็นสาวแว่นก็พอจบไม่ใช่แล้วจะรู้จักอิโอดะหรือเปล่ารู้จักสิก็เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงทุยไม่ใช่ไม่รู้จักจ้ามันคืออะไรเหรอมันคือสำนักวิชาดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตะวันออกนะสิแล้วให้ช่วยอะไรเนี่ยใจเย็นสิฉันกำลังเกริ่นนำให้เธอฟังนั้นเรื่องสำนักดาบนี้อยู่นะปัจจุบันสำนักดาบผู้สืบทอดวิชาดาบนั้นนี้อยู่ที่มิสตี้ฮิลเมืองที่อยู่ทางตอนออกของริเวอร์ไซด์น่ะนะใช่แล้วล่ะช่วงนานมันที่นี้พิพิธภัณฑ์ริเวอร์ไซด์จัดนิทรรศการวัตถุโบราณแห่งโลกตะวันออกนะแล้วไง ดาบในตำนานริเซกะถูกขอยืมจากสำนักอิโอดะเดี๋ยวเชื่อกันยากว่ะสนักดาบนี้มีความสัมพันธ์อันดีกับพิพิธภัณฑ์ของเราจึงขอยืมดาบเล่มนี้มาได้ดาบไรเซกะเงินเหรอดาบอะไรนะไรเซกะฉันอยากทำวิจัยเกี่ยวกับดาบเล่มนี้และสนักอิโอดะเลยอยากให้นายช่วยลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลให้หน่อยฮะลงพื้นที่เรื่องดาบเกี่ยวอะไรกับข้าพเจ้าวอดงงแบบแล้วเธอจะให้ฉันไปมิสตี้ฮิลงั้นหรือไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารถไฟนะจ๊ะฉันออกให้เองจ้าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันมีธุระและคดีต้องทำนะจ๊ะ
แมมแล้วเธอจะไม่สนโปรเจกต์ที่มหาลัยเลยหรือไงยะโปรเจกต์เหรอฉันรู้ว่านายงานยุ่งอยู่หรอกนะเรื่องเรียบร้อยเรื่องเรียบเรียงและจัดการข้อมูลเป็นรูปเล่มน่ะฉันจัดการให้ทั้งหมดเลยอ่ะฮะคือไอ้คอนี่ยังเป็นนักศึกษามหาลัยเหรอแค่ขอให้นายไปหาข้อมูลอย่างเดียวเองน่ะฉันขอมาไปหรือไงยะหรือว่าจะให้ฉันรายงานอาจารย์ว่านายไม่ช่วยทําไม่ช่วยงานโปรเจกต์กลุ่มอ่ะจ้ารู้แล้วทำก็ทำเอานี่ตัวรถไฟออกพรุ่งนี้ตอน8โมงนะจ๊ะครับเฮ้ยถอนใจหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เปล่าจ้าไม่มีอะไรหรอกตัวรถไฟใส่ริเวอร์ไซด์ไปมิสตี้ฮิลใช่ไหมเนี่ยโบกี้หมายเลข3ฮะได้หลักฐานตัวรถไฟหมายเลข3ต้องจำไว้นะวันรุ่งขึ้นสถานีรถไฟรถไฟมาบัดไปส่งรถใช่แล้วเออสายแล้วโบกี้ที่3อยู่ทางขวาสินะทางขวาไหนวะอ้าววัดเดะไม่ได้เดินไม่ได้ผักนะมันเดินเองนะอุ๊ปส์ขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับอาจจะเอาหัวเขียวนี่นะอย่าเหยอะคุณครับเวลาแบบนี้คือฉันต้องขอโทษสินะเอาคือว่าแบบว่าขอโทษด้วยนะคะที่ไปยืนขวางทางแบบว่าผมต้องหาที่ผิดนะคราวหน้าฉันจะพยายามไม่ขวางทางใครแล้วกันนะคะเป็นผู้หญิงที่แปลกดีแฮะปิดตาข้างเดียวด้วยแปลกไหมแปลกมากด้วยเหตุนี้ในที่สุดก็ได้ขึ้นรถไฟจนได้ฮะคือทันใช่ไหมโอเคโบกี้3มีโซฟาอย่างนี้ด้วยบทไม่มาว่าแต่ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่นั่งล่ะขอโทษครับยายเหยอคะคือทำไมไม่นั่งหรอครับหรือว่ารอใครอยู่ไม่จำเป็นต้องนั่งหรอกเราควรเสียสละที่นั่งให้เด็กสตรีและคนชรานะจ๊ะฮะแล้วเธอไม่ใช่สตรีหรือไงเธอก็เป็นสตรีไม่ใช่เหรอจ๊ะงั้นเหรอคะอาจจะเอาเป็นว่าที่นั่งมันว่างอยู่ก็นั่งไปเถอะนะแม้ก็มีคนชราเด็กหรือสตรีที่ไหนคอยดูแลก็ได้นะเอานั่งด้วยกันเลยเหรอเผชิญหน้ากันเลยเหรอจะดีเหรอเธอชื่ออะไรเหรอท่านแม่บอกว่าอย่าบอกชื่อให้คนแปลกหน้าอาจจะงั้นผมชื่อคอนนะคราวนี้ก็ไม่มีคนแปลกหน้าแล้วใช่ไหมจะจริงด้วยฉันชื่อว่าไอ้ยะนี่ที่เธอรู้จักนะไอ้ยะเช่นกันนะครับเราเรียกชื่อเธอประหลาดไปหรือเปล่าเธอจะไปไหนงั้นเหรอไปหาท่านพ่อน่ะพ่อของเธออยู่ที่มิสตี้ฮิลงั้นหรืออืมคอสเองก็ไปหาท่านพ่อเหมือนกันเหรอเราไปทำงานนิดหน่อยนะทำงานได้เหรองานที่จะไปทำเป็นงานที่มหาลัยน่ะส่วนงานจริงๆก็คือนักสืบ นักสืบตึงตึงตึงเอาไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ก็เหมือนคนร้ายเวลาคนร้ายเขารู้ว่าเป็นนักสืบแล้วตกใจอะไรอย่างนี้ในหนังสือการ์ตูนชอบเป็นบ่อยๆครับเป็นนักสืบงั้นเหรอเป็นคนที่ค้นหาความจริงน่ะเหรอประมาณนั้นแหละครับบทไม่มาอยู่ก็เงียบไปเป็นไรหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวผมไปหยิบเครื่องดื่มมาให้นะอาจจะใจดีจุงหาฮอกกินนี่โบกี้หมายเลข2ทำไมต้องหยิบให้เธอด้วยไอ้ยะดีดีต่อเธอเป็นใครอ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยมันไม่ใช่มันคืออะไรวะมันขึ้นไม่ได้งงแป๊บมีหลอดไฟด้วยช่างเถอะโอเคเลข2นะครับนี่ใครเอ่ยทางด้านซ้ายกินอะไรดีวะวัดเดสำเร็จสำเร็จในที่สุดก็สำเร็จวัดเดสำเร็จอะไรเหรอหืมแต่ท่านต้องพอใจมากๆแน่ๆเลยรอให้ถึงมิสตี้ฮิลก่อนเถอะ จะใช้เงินยังไงดีนะใครวะไอแวนนี่เป็นใครเหรองงแป๊บอะไรของเขาวะช่างเถอะเอาเป็นว่าน้ำส้มกระป๋องแล้วกันนะจ๊ะหยอดเหรียญด้วยภารกิจสำเร็จเรียบร้อยเย็ดอุ้ยเอามาได้เหรอเพิ่งกินไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะระวังจะอ้วนเอานะเรื่องของฉันเถอะนะเอ๊ะเสียงคุณนี่นะ
้าวแปรครอสเหรอคุณนักสืบมาทำอะไรในนี้ไปกินไอติมนะสิไอติมคุณเทสเปิดร้านไอติมสาขาใหม่ที่มิสตี้ฮิลนะครับ โอ้ไปซะไกลใช่จะไปกินกันจริงๆเหรอก็แหมเขาสาชวนมาทั้งทีนี่นะแต่บอกว่ากินได้ไม่อั้นด้วยอ่ะไม่อั้นเรื่องนั้นเดี๋ยวใครไปหาทางหนีเอาก็ได้นะคือยังไงวะทางหนีอะไรของเธอฟัง เอาเธอยังไงดีที่เขาไม่ได้ชวนฉันอ่ะเขาบอกว่าถ้าเจอคุณนักสืบให้พามาด้วยเนี่ยไปตายว้อยอีกอย่างฉันมีงานต้องทำด้วยนะงานเหรอครับใช่แล้วล่ะฉันต้องหาข้อมูลของสำนักดาบอีโอดาหรือเปล่าครับรู้จักงั้นเหรอรู้จักสิครับมีหนังตั้งหลายเรื่องที่ใช้ที่นั่นเป็นแกนหลักของเรื่องนะพวกหนังซามูไรแทบทุกเรื่องต้องมีชื่อของสำนักดาบนี้ทั้งนั้นแหละครับแถมตัวเอกของสำนักดาบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดาบไรเซกะไงล่ะดาบที่นายลากฉันไปดูที่พิพิธภัณฑ์เมื่อวานนี้น่ะเหรอไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่ดาบธรรมดานี่นะมันจะโกรธไปไหมตัวเธอนั่นคือดาบไรเซกะต่างหากล่ะดาบในตำนานที่ว่ากันว่าสามารถผ่านทุกอย่างไปสองเสียงได้ดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงนะเฮ้ยในประวัติศาสตร์ของประเทศอีสเทิร์นไอแลนด์ก็มีบอกไว้ว่าโชกุนในสมัยนั้นได้จ้างสำนักดาบซามูไรที่มีชื่อเสียงมาและเจ้าซามูไรเหล่านั้นได้ต่อสู้ในสงครามเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในแผ่นดินไงล่ะนักรบที่มีชื่อเสียงที่สุดก็หนีพ้นริวจิสัมผัสผู้ท่านทัพนับร้อยเพียงลำพังโดยใช้และเซกะเพียงเล่มเดียวและคำพูดติดปากที่พูดว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแล้วคุณทำแท้งหรือเปล่าครับทุยเขาหมดพูดน้ำไหลไฟดับแล้วนะเนี่ยนะฮาริสุโชกุนผู้นำประเทศอีสเทิร์นไอแลนด์ก็ต้องยอมเปิดประเทศให้กับโลกตะวันตกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาดาบและเหล่าซามูไรจะล้มหายจากไปพวกเขายังคงสถิตอยู่ในดาบทุกเล่มมอบความแข็งแกร่งให้ผู้ถือครองดาบโดยเฉพาะไรเซกะวิญญาณของริวจิตสัมผัสจะมอบความแข็งแกร่งให้ผู้ใช้มันผ่านวิญญาชั่วร้ายเป็นสองซีกให้เป็นสองเสียงอย่างแน่นอนแล้วคุณทำแท้งหรือเปล่าครับเปล่าทำไมว่าแต่นายจะหาข้อมูลไปทำอะไรหรอฉันนึกว่านายไปทำคดีซะอีกอ่ะทำงานที่มหาลัยเนี่ยนายยังเรียนอยู่งั้นเหรอแน่นอนสิฉันเพิ่งปีหนึ่งเองนะอันนี้ปีหนึ่งเองเหรอเห็นแบบนี้ก็เถอะอาจจะแต่พ่อของฉันตายไปก็เลยต้องทำงานไปด้วยอ่ะแบบนี้นี่เองแผลที่ท้องของนายเป็นไงบ้างอ๋อลืมไปแล้วว่าเป็นแผลไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าไม่ออกแรงมากก็ไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากนะทำให้สบายหรือเปล่าเนี่ยขอบใจได้ด้วยช่างฉันนะอาจจะฉันนั้นบอกได้เลยว่าเหล่าทหารดินปืนและพวกคนที่ใช้อาวุธระยะไกลอย่างปืนเนี่ยเป็นแค่พวกอ่อนแอเมื่อเทียบกับวิญญาณของซามูไรยังพูดอยู่ตอนนี้เฮ้ฟังหนูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมของแกวะเสียงใครอ่ะหืออุ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอดูกันเถอะหวังว่าจะไม่ใช่เรื่องแย่ๆนะเอ๋เกิดอะไรขึ้นเหรอมีใครเป็นอะไรไปเหรอโอ้เซฟแล้วโอเคมาเกิดคดีขึ้นแน่นอนครับอุ้ยวู้แล้วไอ้แว่นมันตรงนั้นได้ไงวะได้ข่าวไปฝั่งนึงไม่ใช่เหรอเฮ้เกิดอะไรขึ้นอะอย่าจู่ๆไอ้เด็กนั่นก็เอาดาบมาแทงผู้ชายคนนั้นอะคุณลุงไม่นะคุณลุงไหนนะเสียงใครพูดออกคนซ้ายพูดเหรอคุณลุงไอ้ยะนี่เธอเหรอไอ้ยะฉันฆ่าคนเหรอเอครอสนี่มันทุกคนอยู่กับที่ก่อนผมชื่อครอสเป็นนักสืบเอกชนผมจะทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเองโอ้มีเรื่องแล้วตึงๆไอ้เป็นฆาตกรกันเลยถ้าแบบนั้นความรู้สึกขัดกัดกันนี่มันอะไรกันแน่ขัดยังไงวะมึงขัดไปเร็วไปปะจะบอกว่าขัดเพราะว่าแว่นคนนั้นมันมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเป็นไปได้แต่ขัดเพราะว่ามาเห็นแค่นี้มันเร็วไปปะเดี๋ยวก่อนสิสำรวจที่เกิดเหตุนะครับสำรวจโอ้แต่คนนั่งรอหนึ่งใจเย็นครับแล้วยังเดี๋ยวนะผมเห็นรูปตัวโกรธอยู่ที่ไอริสอยู่โกรธอะไรเหรอผมอยากจะให้คุณบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณเห็นอะไรในตอนเกิดเหตุบ้างผมรู้ว่ามันยากนะครับที่ต้องเสียลุงของตัวเองไปอ่ะเปล่าหรอกค่ะฉันไม่ได้จักเขาเป็นการส่วนตัวหรอกนะอ้าวงั้นเหรอ
กันเลยฉันชื่อลินส่วนเขาชื่อเอนโดแล้วกำลังเดินทางกลับจากงานนิทรรศการคงไม่ใช่งานนิทรรศคงไม่ใช่งานนิทรรศการไอและทำโลกตะวันออกใช่ไหมเนี่ยใช่อย่างหากแล้วฉันเป็นชาวเมืองมิสตี้ฮิลเดินทางไปที่งานนั้นเพื่อเผยแพร่วิธีการรำของดินแดนเพลงมังกรนะคะแล้วคุณเอนโดล่ะเขาเป็นคนไล่ลำดาบไม้โดยใช้เพลงดาบของสุนัขอิโอดะเขาเป็นตัวแทนสุนัขดาบอิโอดะหรอครับค่ะสุนัขดาบอิโอดะจะส่งสิทธิ์ในสุนัขมาแสดงฝีมือการลำดาบไม้ทุกปีค่ะฉันไม่ได้ไปดูแต่เห็นเจ้าของเจ้าสุนัขบอกว่าปีนี้จะมีการลำดาบที่พิเศษกับทุกปีด้วยค่ะพอเสร็จงานพวกเราก็เดินทางกลับโดยใช้รถไฟเที่ยวนี้สุนัขโมกี้3ทีที่เดียวกับคุณเอนโดเราเลยนั่งคุยกันมาตั้งแต่ตอนรถออกนะคุณเอนโดบอกว่าอยากเข้าห้องน้ำและลูกเดินออกไปขากลับฉันเห็นเหมือนว่าเขาจะคุยกับคนที่นั่งตรงที่นั่งที่สองอยู่คู่หนึ่งประเด็นคุยประเด็นไอ้ใช่ไหมคุยเหรอครับค่ะฉันเห็นแผ่นหลังของเขาคุยกับคนที่นั่งถัดจากพวกเรานี่แหละค่ะอ๋อไอ้แว่นเหรอที่นั่งที่สองสินะจากนั้นฉันก็เห็นเขาล้มหงายหลังลงไปฉันเดินออกมาดูเห็นเด็กคนนั้นถือดาบยืนอยู่เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะผมอยากจะถามคุณอีกเรื่องนึงนะครับคุณนั่งอยู่ติดประตูไปโบกี้ที่2ตรงนี้ตลอดใช่ไหมครับค่ะบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าเห็นใครเดินเข้าออกบ้างก็มีคุณนักสืบที่เดินออกไปจากนั้นคุณนักสืบก็เข้ามากับเพื่อนของคุณอีก2คนแสดงว่ามีแค่ผมที่เดินออกไปและเดินเข้ามาสินะครับใช่แล้วค่ะฮะแล้วทำไมไอ้แว่นไม่เห็นวะคำให้การ1ลิ้นแล้วก็2แล้วก็3โอเค4เยอะแฮะโอเคเรามีคำให้การต่างๆนานาตัวรถไฟโมกี้3ลิ้นนั่งรถไฟมิสตี้ฮิลล์เลยนั่งกับเอนโดเอนโดไปเข้าห้องน้ำนะคะกับก็คุยกับคนที่นั่งถัดจากพวกเขาไปลิ้นมองแผ่นหลังของเอนโดที่ตอนนี้เขาล้มลงมีแค่คอที่เดินเข้าออกจากโบกี้หมายเลข3โอเคต่อไปก็ดูศพสิศพดูไม่ได้โอเคคุณคือคนผู้เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมชื่อว่าเอ็ดการ์ลองเล่าสถานการณ์ตอนเกิดเหตุมาหน่อยสิครับคุณเอ็ดการ์ผมนั่งกลับจากโบกี้ที่2เพื่อมานั่งพักผ่อนตอนที่นั่งชมวิวเข้าข้างทางไปสักพักคุณลุงคนนี้ก็เดินมาถามทางไปห้องน้ำผมก็บอกทางไปคุณลุงแกก็เดินไปต่อนะตรงนั้นแหละที่คุณลุงล้มคว่ำหน้าไปเห็นผมเห็นผู้หญิงคนนั้นถือดาบแทงคุณลุงจากข้างหลังอ่ะเอ๋ทำให้การเอ็ดการ์หนึ่งเอ็ดการ์สองไม่ถามเพิ่มป่ะสามถามแค่นี้จริงเหรอรู้สึกน้อยไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะหนึ่งสองสามใช่ไหมเอ็ดการ์เดินมาจากโบกี้ที่สองไปโบกี้ที่สามเอ็ดการ์นั่งพักอยู่เห็นคุณลุงเดินมาถามทางเอ็ดการ์เห็นไอ้ใช้ดาบแทงคุณลุงจากด้านหลังดีกดไลค์เลยทำไมฉันต้องมาซวยแบบนี้ทุกรอบเลยเนี่ยกามเบยฉันว่านายลองคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์ดีกว่านะคุยหมดแล้วจ้าเฮ้ไลเยอร์อย่างเงียบสิคลอสฉันฆ่าคนไปแล้วฉันกลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วท่านแม่บอกว่าคนไม่ดีไม่สมควรมีชีวิตอยู่นี่เธอฆ่าเขาจริงๆหรือไงอ่ะไม่รู้สิจะเธอถือดาบอยู่ปกติผู้หญิงที่ไหนเขาจะพกดาบกันฟะเนี่ยจะไปรู้เหรอหลักฐานดาบหึดาบเหรอเดินไม่ได้วาร์ปเลยเว้ยเซฟมา19นาทีผ่านไปแล้วนะครับยังคงประชุมนุมกันอยู่เอาล่ะทุกคนผมลองคิดคำนวณดูแล้วแล้วกูจะรู้ไหมใครเป็นฆาตกรถึงตอบตรงนี้เลยเหรอวะไอ้คือฆาตกรจบคือประเด็นมันไม่ใช่ว่าประเด็นคือมันไม่ควรจะตัดสินแค่ตรงเนี้ยถ้าเอาจริงๆผมว่าไงมันก็ไอคือฆาตกรนะแต่ถ้าเกิดตามที่มันควรจะไม่เป็นก็ไม่ใช่ฆาตกรก็แหละไอไม่ใช่ฆาตกรไหนแน่ใจงั้นเลิกลอสขอคิดดูใหม่นะคือขอคิดแป๊บนึงได้ไหมรู้สึกอะไรนี่ทุกคนผมลองคิดคำนวณดูแล้วไอคือฆาตกรแน่ใจแล้วอะไรของเธอเนี่ยแล้วกูจะรู้ไหมคิดด้วยอะไรอ่ะ
ขาเปิดไอเทมได้ไหมเปิดไอเทมอะไอเทมก็เปิดไม่ได้ ได้ใจก็ได้ใจอะลองแสดงหลักฐานมาให้หน่อยสิไม่ได้หนึ่งคิดว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรล่ะทานล่ะดาคารนัสนัดยังไม่มีร่องรอยใดๆอ้าวสะอาดซะงั้นอ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอปิดบังไปทำไมหรอกนะเอ็ดการ์คุณเห็นว่าไอ้ใช้ดาบแทงคุณเอนโดกับตาเลยใช่ไหมแน่นอนสิมันก็แปลกดีนะที่ดาบนี่ไม่มีเลือดติดอยู่เลยสักจุดอ่ะวัดเด็ดไม่จริงอ่ะนั่นแสดงว่าเธอต้องเช็ดมันออกแต่ตอนนี้นายเดินมาถามคำถามพวกเราอยู่แน่ๆเลยลิสแฮมคุณคอสได้ให้ผมจับตาดูเธอคนนั้นอยู่ตอนที่เขาทำการสอบสวนนะเธอเอาแต่ยืนถือดาบอยู่นิ่งๆอย่างเดียวอยู่อย่างเดียวครับอีกแล้วนั่นแสดงว่าผมมองอาจจะมองผิดไปเธออาจจะใช้มีดสั้นแทงหลังเขาแล้วก็โยนทิ้งไปก่อนที่คุณจะมาก็ได้นะนั่นเหรอนั่นก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะเพราะคนที่นั่งอยู่ติดหน้าต่างรถตอนที่ผมวิ่งเข้ามาก็คือคุณนี่นะตำแหน่งของคุณตรงกับตำแหน่งของไอ้พอดีหมายความว่าถ้าไอ้จะปาล์มมีดทิ้งก็ต้องโดนหัวคุณก่อนสิอีกรอบนึงไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่ายายผู้หญิงคนนั้นน่ะถือดาบอยู่ข้างหลังของคุณลุงน่ะก็ต้องเป็นยายนั่นไม่ใช่เหรอที่แทงข้างหลังของคุณลุงนั่นน่ะรู้สึกว่าจะมีคนเห็นต่างจากคุณนะฮะหมายความว่าไงอ่ะทำให้การนี่บอกชัดๆเลยว่าคุณเอนโดไม่ได้ถูกทำร้ายจากด้านหลังด้านหลังลินมองเห็นแผ่นหลังของเอนโดตอนที่เขาล้มลงถ้าเห็นหลังก็แสดงว่ามันต้องโดนแทงข้างหน้าดิใช่ไหมล่ะลินคุณบอกว่าคุณมองเห็นแผ่นหลังของคุณเอนโดตอนที่เขาจะล้มลงใช่ไหมครับเฉลี่ยแล้วล่ะอะเพราะงั้นไม่มีทางเป็นไปได้ที่คุณเอนโดจะถูกทำร้ายจากทิศที่ไอ้ยืนอยู่ยังไงล่ะชัดไหมจ๊ะเจ้าเธอนั่นก็แสดงว่าเธอมองผิดไปแล้วล่ะไม่จริงอ่ะฉันมั่นใจว่าฉันว่าเขาหันหลังให้ฉันแน่แน่น้อยแหมแหมรู้สึกว่านายอยากจะให้ไอ้เป็นคนร้ายเอามากๆเลยนะเนี่ยก็ยังได้เป็นคนร้ายจริงๆนี่นาเอาล่ะจริงอยู่ที่ว่าเราหาหลักฐานที่ชี้ว่าใครฆ่าคนแก่คนนี้ไม่ได้แต่เราก็แก้ต่างให้ไอ้ว่าเธอไม่ได้ฆ่าเอนโดได้แล้วนะฮึตอนนี้เธอก็พ้นทุกข้อกล่าวหาแล้วนะพ้นง่ายงี้เลยเหรอว่าเดอะใครเอาเฟซมาจากไหนเนี่ยว่าเดอะเฟซเฟ่มาเฉยเบยขอโทษนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบคดีตอนนี้ดาบไรเซกะซึ่งเป็นสมบัติของสุนัขดาบอีโอดาถูกขโมยไปละพวกนายโย่ไงเฟซเฟ่นี่มันเกะนั่นมันศพนี่มันศพนี่มันเกินนี่มันดาบในมือของผู้หญิงคนนั้นนั่นมันดาบไรเซกะนี่นะแล้วไม่ลิไม่รู้วะทำไมลิไม่รู้ตัวไม่บอกกันแล้วมันไม่รู้ว่าลิเป็นแท้ไม่ใช่เหรอลิไม่พูดถึงมันเลยมันค่อยไงลิบอกมันเดี๋ยวนี้แล้วลิจ๋าเอาล่ะอธิบายมาสิศพนั้นมันคืออะไรกันแน่ทำไมดาบและเซกัดถึงมาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นฉันกำลังสืบสวนแก้ต่างให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่เพราะทุกหลักฐานชี้ว่าเธอไม่ได้ฆ่าใครส่วนดาบก็เห็นชัดๆว่าเด็กคนนั้นขโมยมาอาจจะว่าแต่นั้นจากเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ไงคลอสพอดีว่าเราขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันน่ะอ้าวนี่คุณคลอสนอกใจแฟร์งั้นหรือหุบเป่าเลยละลิสจ๋า ว่าแต่ เห็นบอกว่าคุณเก็บดาบและเซกะไว้บนรถไฟขบวนนี้เหรอครับใช่แล้วเราขนย้ายดาบและเซกะโดยใช้รถไฟขบวนนี้คุณเก็บไว้ที่ไหนแล้วครับอยู่ที่โบกี้หมายเลขหนึ่งงั้นขอว่าเราตรวจสอบได้ไหมครับได้บอกแสงของคนแรกก็ได้นะดูเหมือนว่าฉันต้องจับกลุ่มเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วล่ะนะแต่นายไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเธอเป็นคนขโมยไปไม่ใช่หรอครับดาบและเซกะเป็นดาบในตำนานเป็นสมบัติคู่มากคู่เมืองของมิสตี้ฮิลแค่ขอมาจัดแสดงที่เมืองของเราทุกปีก็ถือว่าบุญมากแล้วยิ่งถ้ามันถูกขโมยไปอีกแล้วก็ทางเมืองมองจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้คนผิด
แม้จะเป็นการจับแพ้ก็ตามแบบนั้นมันไม่ต่างจากตอนที่นายจับฉันตอนคดีของลูอิสเลยนี่ซึ่งขัดคำสั่งเบื้องบนไม่ได้หรอกนะจ๊ะฮะแต่ถ้าคิดถึงเวลาให้2นาทีก็แล้วกันนะโอ้โหรู้ใจเหลือเกินนะเฟสเฟสจ๋าหมายความว่าฉันได้สิทธิ์นายตรวจสอบคลังเก็บดาวและเซ็ตการ์ดได้2นาทีครึ่งโอ้โหเยอะจังเลยไหมวะฉันต้องตรวจสอบให้ได้ภายใน2นาทีนั้นนะจะหาว่าใครคือหัวขโมยเองพอคิดไปแล้วว่านายต้องพูดอย่างแบบนี้ฉันจะสอบสวนเรื่องคดีฆาตกรรมและควบคุมตัวผู้ต้องสัยเองสมมุตินายก็จัดการเรื่องโจรขโมยดาบซะอึ้มไว้จะพวกเราได้เลยจะไหวไหมเนี่ยลิดยาทีนี้จะพึ่งทงของแจกของพวกเราจ้ะสืบหาเงื่อนงำในโบกี้ใหม่นักหนึ่งลุยมาติดไฟแล้วจ้ะโบกี้หนึ่งมีใครด้วยวะนี่น่ะเหรอโบกี้ใหม่นักหนึ่งที่เก็บดาบและเซ็กกะเหมือนจะเข้าใจเลยว่าเพื่อดับเก่าพันนั้นทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยก็บอกว่ามันเป็นดาบในตำนานไงล่ะว่าแต่ดาดูมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นผมเขียวคนนั้นไม่ได้ทำนะรู้สึกมีบางอย่างขัดกันอยู่นั่นนะจ๊ะแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็ไอ้แว่นนึงไงล่ะว่าเด็กใครอ่ะหัวโมโมนี่ใครคุณครอสคุณแฟร์คุณลิซนะครับยินดีต้อนรับนะครับเชิญตาสบายใครวะนายเป็นใครกันนะผมชื่อเลนครับเป็นรุ่นน้องของคุณพี่เฟดครับรุ่นพี่เล่าเรื่องของพวกคุณให้ฟังเยอะเลยครับคุณครอสที่ชอบยิ้มตลอดเวลาเหมือนคนบ้าคุณแฟนผู้หญิงหัวรุนแรงบ้าพลังคุณลิจอมขี้ขาดแล้วว่าใครหัวรุนแรงบ้าพลังนะจ๊ะแล้วว่าใครขี้ขาดอ่ะใจเย็นนะยิ้มตลอดเวลาจ้านี่ฉันเป็นคนบ้าขนาดนั้นเลยเหรอวะอาจารย์ผมมีหน้าที่เพราะดูภาพจากวงจรปิดนะจ๊ะที่ถูกนำมาติดบนรถไฟขบวนนี้ด้วยครับแบบนี้นี่เองมีหน้าอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยพวกนายเคยมาที่นี่แล้วเหรอพวกเราหน้าขบวนนี้เนี่ยพอดีทำกรมตำรวจมีเงินทุนไม่พอจะเหมารถไฟตู้นี้เพื่อผลดาบนะครับที่หน้าบนขบวนนี้ก็เลยเหลือแค่2ที่พอดีก็เลยพี่เฟกเขาเห็นว่าคุณแฟร์กับคุณคอสมาด้วยก็เลยไม่เป็นไรนะครับพวกยาจกเอ้ยเพราะแบบนี้ไงดาบถึงได้ถูกขโมยไปแบบนี้นี่เองตอนที่พวกเราขึ้นมาถึงได้ไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเลยอ่ะงั้นถ้าพวกนายลองสองคนอยู่ที่รถไฟขบวนนี้แล้วพวกนายเห็นอะไรน่าสงสัยบ้างหรือเปล่าล่ะไม่มีนะครับพวกเรานั่งไปสักพักแฟร์กับผมก็ออกไปกดน้ำที่ตู้หมายเลขสองอ่ะพอกลับมานั่งคู่นึงแฟร์ก็หิวอีกก็เลยไปกดอีกรอบนึงแล้วเจอคุณคอสนั่นแหละครับระหว่างนั้นเห็นใครบ้างหรือเปล่าล่ะเฮ้เราเจอเอ็ดการ์หรือไงอ่ะเอ๊ะจริงด้วยเราสวนกับคุณเอ็ดการ์เขาบอกว่าจะเข้าห้องน้ำน่ะเอาอีกแล้วขอสุขขัดนี่เองแล้วอีกแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็ชัดอีกแล้วนี่นะเอ็ดการ์ไปแม็กสองจากหนึ่งแล้วทำไมมันเป็นโผล่โบกี้สามได้วะคำให้การของลิสต์หนึ่งลิสต์สองลิสต์สามโอเคผมจำอยู่ที่ห้องคนขับรถไฟครับเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวต้องปกป้องดาบไม่ใช่เหรอพอดีตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนกะของผมครับกับรุ่นพี่เฟสนะครับเพราะว่าเราต้องคอยรายงานศูนย์บัญชาการทุกๆชั่วโมงเลยต้องแบ่งกะกันตอนนั้นเฟสนั่งที่ไหนเหรอเฟสนั่งอยู่กับพวกเรานี่แหละบรรยากาศก็อย่างเครียดเลยนะครับแรกไม่นานคงต้องรายงานศูนย์บัญชาการเรื่องดาบแล้วแหละครับพี่เฟสบอกว่าให้เวลาแค่2นาทีครึ่งนะพอแล้วนะลุยกันเลยนะหาหลักฐาน3ชิ้นในที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวนะขอเวลาดูไอเทมได้ไหมโอเคเวลาหยุดนะครับไอเทมล่าสุดที่เราได้มาทำให้การนี่เอ็ดการ์เดินกลับมาจากไม่ใช่ของลิสต์1 เรียกกาแฟออกไปกดน้ำที่ตู้หมายเลข2แล้วจะกลับมาก็เดินออกไปอีกรอบและสวนกับเอ็ดการ์แฟร์และลิสเจอครอสที่โบกี้หมายเลข2ฮะโอเคหลักฐานใช่ไหมนี่ตรงนี้มีทีวีเต็มเลยนะครับทีวีล่ะหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับกล้องวงจรปิดครับเอาติดกล้องวงจรปิดไปที่โบกี้หมายเลข2หมายเลข2หลักฐานกล้องวงจรปิดโอเคไว้ก่อนนะ 1/3 เนี่ยไม่มีอะไรนี่คือที่เก็บดาบแน่นอนนั่นไงชัดเจนที่เก็บดาบในเซกกาครับ
ภายในเป็นสุญญากาศและจะเปิดได้โดยใช้แรงมือของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นผู้เกี่ยวข้องเหรอมีใครบ้างเหรอตำรวจไงล่ะคณะของสุนัขดาบอีโอดาที่มาแสดงดาบมิสตี้ฮิลเท่านั้นนั้นก็แสดงว่าคนที่ตายก็เปิดได้ใช่ไหมที่เก็บดาบโอเค2ทับ3อันนี้อะไรเอ่ยว้าวทีวีใหญ่สุดๆเลยนะเนี่ยนั่นคือเครื่องควบคุมหลักของเราแล้วครับมันเชื่อมต่อกับเสาสัญญาและใช้ในการส่งข้อความรายงานสุนทรียการแบบนี้นี่เองแต่ปกติสัญญาณมันไม่ค่อยดีผมเลยต้องออกไปซ่อมเสาสัญญาณอยู่บ่อยๆเลยครับซ่อมเสาอากาศเหรอครับต้องปีนออกไปทางหน้าต่างรถไฟบนหลังคาลำบากพอดูเลยแหละครับปีนได้ด้วยเว้ยเสี่ยงตายด้วยมีหน้าล่ะไอ้การถึงไปฝั่งหนึ่งได้พอปีนหน้าต่างใช่ไหมล่ะ นี่สันนิษฐานไปไกลเชียวเลยโอเคหน้าต่างรถไฟได้ตรงนี้ด้วยเชฐานับ3 complete แล้วหมดเวลาแล้วนะครับผมคงต้องรายงานสู่วิชาการแล้วล่ะขอโทษด้วยนะครับครอสคุณครอสคอสว่าไงเหรอเราเองก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเกี่ยวกับไอ้มันต่างกับตอนที่เราช่วยแฟร์ไว้แต่ขอรู้สึกขัดนี่มันนายก็รู้นี่ให้ฉันจัดการซะสิเพราะว่านายมันอ่อนแอไงล่ะโอ้หัวขาผมมาแล้วไม่มีวันคลอสนายเป็นไรหรือเปล่าในเวลาแบบนี้ทำได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเชื่อมั่นในความรู้สึกของเราซะคุณคลอสผมรู้ตัวคนร้ายแล้วล่ะรู้จริงเหรอแน่ใจนะจ๊ะตัวเธอจริงเหรอผมไม่ใช่ชนเนี่ยปัญญาอ่อนแบบแฟร์หรอกนะจ๊ะปัญญาอ่อนอะไรยะใครคือคนร้ายหรอครับทุกอย่างชี้ไปที่ลึงไอเอ็ดกาเอ็ดกาต้องเป็นคนร้ายแน่นอนเอ๊ะทำไมกันล่ะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละนะเรียกตัวหมอนั่นมาสอบสวนได้เลยที่รุ่นพี่เฟสบอกเลยฮะคุณนี่บ้าจริงๆด้วยนั่นอยู่แล้วแหละนะเขาไม่ได้ชมนะครับถ้าเรียกตัวเอ็ดกามาสอบสวนก็เท่ากับว่าคุณกล่าวหาว่าเอ็ดกาฆ่าคุณเอนโดรวมทั้งเป็นโจรขโมยดาบด้วยนะครับทั้งสองคดีว่าคดีไหนเป็นที่เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงทั้งนั้นนะครับถ้าเอ็ดการ์ไม่ผิดคุณก็จะต้องอย่าต้องห่วงฉันเดาไม่ผิดออกหน้าเดาไม่ผิดเข้าใจแล้วครับนี่คือเดาใช่ไหม ผมจะเรียกตัวเอ็ดการ์มา นี่มันเดาชัดๆเลยเนี่ย เดาไม่ผิดมึงแน่ใจจริงเปล่าเดาไม่ผิดเนี่ย โอเคต่อเลยแล้วกันนะครับมาเอาถึงส่วนเริ่มขึ้นแล้วมาโอเคไหนเหรอนายนี่มันน่ารำคาญจริงนะก็บอกแล้วไงว่าไอ้ผู้หญิงนั่นเป็นฆาตกรน่ะงั้นคุณสินะที่ขโมยดาบก็ยังนั่นแหละที่พวกขโมยดาบเลยเอาล่ะเมื่อครู่ผมได้พิสูจน์แล้วว่าไอ้ไม่ได้ใช้ดาบเซกะฆ่าเอนโดยังเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้จะแทงเอนโดจากข้างหลังด้วยทำให้สรุปได้ว่าไอ้ไม่ใช่ฆาตกรด้วยแต่ยังนั่นก็ขโมยดาบมันอยู่ดีนี่นั่นแหละนะผมก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นเลยว่าไอ้ไม่ได้ขโมยดาบยังไงกันล่ะหรือคำให้การของพยานคนนี้ไงนะไอ้ไม่ได้ขโมยดาบหรอต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมใช่ป่ะวะนายมั่วแล้วล่ะเอาภาพไปนะกรรมไม่ใช่เหรอเอคำให้การใช่ไหมของลินนั้นบอกว่าคนที่ยิงขากลับมีแค่คนเดียวใช่ไหมไหนวะมีแค่คอร์ที่เดินออกจากโบกี้หมายเลข3ใช่ไหมจากคำให้การของลินมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่ออกจากโบกี้หมายเลข3นะดังนั้นไอ้ไม่ได้ขโมยออกจากโบกี้หมายเลข3เลยจึงไม่มีทางเป็นโดนขโมยดาบได้หรอกนะเฮ้ยอยากจะบอกว่าทั้งของขโมยและฆาตกรน่ะไม่ใช่ไอ้นะแต่เป็นคุณต่างหากล่ะเอ็ดกาจะมีหลักฐานอะไรล่ะเอ๊ะสุก็รู้แล้วเพราะสุกขันนั่นคืออะไรกันแน่คุณเอ็ดกาไปที่บอกี้หมายเลขหนึ่งมาสินะจะใช่ได้ไงเล่าก็นายบอกเองว่ามีแต่นายที่ออกจากบอกี้หมายเลข3อ่ะมันก็แปลกนะเพราะว่าหลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่านายเข้าไปที่บอกี้หมายเลขหนึ่งนะ
คือมันเห็นเองไม่ใช่เหรออืมมันคือคำให้การไหนวะนี่ไงโอเคจะกลับมาก็เดินออกไปที่อีกรอบแล้วส่วนกับเอ็ดการ์อ้าวมั่วเหรอไงอ่ะทำไมมั่ววะเดี๋ยวสิแล้วส่วนเอ็ดการ์ไม่ใช่เหรอเจอครอสกดน้ำที่ตู้หมายเลข2เอเอ็ดการ์เดินกับแต่โบกี้หมายเลข2ไปที่นั่นนี่ปะเอ้ามั่วเหรอเอาหมายเลข1ก็เป็นในหมายเลข1เหรอกล้องจอปิดปะเออกล้องจอปิดเพราะว่าตอนนั้นมีหน้ามันอยู่อะดูให้ดีๆนะคุณเอ็ดการ์เล่นเปิดภาพจากกล้องสินั่นจะเห็นว่ามีเราคนน้ำอยู่กับไอ้นี่เออกินอะไรดีวะมีเสียงด้วยอ่ะกล้องวงจรปิดสำเร็จสำเร็จเดี๋ยวสุดก็สำเร็จเดี๋ยวท่านต้องพอใจมากๆแน่ๆเลยรอถึงมิสตี้ฮิลก่อนเถอะจะใช้เงินไงดีนะอ๋อก็เดินไปหมายหนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองขอโทษด้วยแต่แปลกๆนิดหน่อยผมอาจจะเข้าใจผิดมันคล้ายๆกันเนี่ยหลักฐานเดลชินเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็สวนกับแฟร์และลิสเนี่ยก็ตามที่ผมเมื่อกี้พิเศษเป็นรอบเมื่อกี้นี่แหละเอาล่ะถ้าอิงจากคำให้การของลินที่มีคนออกจากเขาออกจากบล็อกขี้เหม็กสามแค่ผมคนเดียวแล้วคนที่เดินเข้าไปที่บล็อกขี้เหม็กหมายเลขหนึ่งจะไปผมบล็อกขี้เหม็กสามได้ไงอ่ะอึกให้ผมเฉลยให้ไหมคุณเป็นที่บล็อกขี้เหม็กหนึ่งขโมยดาบจากที่เก็บแล้วก็ใช้ช่องทางในการหลบหนีคือหน้าต่างนะครับหน้าต่างรถไฟคุณใช้หน้าต่างรถไฟใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคุณเดินสวนกับแฟร์และลิสถ้าเดินกลับมาทางเดิมโดยที่พวกดาบมันด้วยก็จะโดนสงสัยได้คุณเลยใช้หน้าต่างแล้วออกไปยังหลังคารถไฟก่อนที่จะข้ามไปที่โมกี้หมายเลข3ฉันขโมยดาบแต่ที่เก็บไปได้ยังไงล่ะเอ๊ะไม่ใช่ว่ามันต้องมีล็อกรหัสเลยแบบนั้นหรอจริงด้วยที่เก็บดาบล็อกรหัสลายนิ้วมือเอาไว้ถ้าไม่ใช่คนจากสำนักอีโอดาตำรวจก็เปิดไม่ได้นะยังไงกันล่ะถ้าคิดว่าไม่ออกว่าฉันเปิดกล่องนั่นได้ยังไงก็กล่าวหาฉันไม่เป็นคนร้ายไม่ได้หรอกนะเวรแล้วไงหมอนั่นไม่ใช่คนในสำนักอีโอดะไม่ใช่ตำรวจไม่มีทางเปิดกล่องนั้นได้แล้วหมอนั่นทำได้ยังไงวะดูเหมือนว่าจะจบแล้วสินะขอโทษนะครับผมคงต้องรายงานว่าไอ้เป็นฆาตกรและเจอขโมยดาบเลสเซกะแล้วล่ะครับบ้าเอ้ยคิดให้ออกสิครอสกูช่วยเองมาใช่ไหมปล่อยฉันออกไปสิไม่มีวันฉันไม่มีทางให้แกออกไปอีกครั้งหรอกนะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากแกทั้งนั้นอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะความช่วยเหลืองั้นเหรอหรือว่าความช่วยเหลือก็คือคนเอ็นโดได้ไหมใช่ไหมไม่ what the...เอ๊ะกันอะไรขึ้นหันลองมากๆแล้วว่าไงแบบนี้นี่เองแต่ใช้วิธีนี้นี่เองหืมวอตเดอร์เราคิดนอกกรอบกันหน่อยแล้วจริงๆแล้วคุณน่ะไม่ได้เปิดกล่องไซดาบคุณไม่ได้เปิดกล่องไซดาบไรเซกะฮะคนที่เปิดกล่องนั้นก็คือเอนโดคุณเอนโดต่างหากล่ะว่าไงนะฮะแต่ว่าคุณเอนโดน่ะคุณครอสอย่าบอกนะว่าถูกแล้วเอนโดคือผู้สมรู้ร่วมคิดของเอ็ดการ์ลินบอกว่าเอนโดลุกไปเข้าห้องน้ำอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเขาไปปลดล็อกกล่องกับดาบเซ็ตกัดต่างหากล่ะแล้วไม่ปลดล็อกสำเร็จแล้วก็ใช้หน้าต่างกลับมาที่บล็อกที่มันกับเมื่อกี้เซ็ตที่3กับนายไงล่ะนี่มันตอนที่ลินให้การว่าเห็นคุณเอนโดยืนคุยกับใครคนที่นั่งถัดไปไงล่ะซึ่งก็คือนายโอ้ไม่มีทางอ่ะมันต้องจบมันต้องไม่จบแบบนี้นะไม่เอ้าจบนี้ง่ายๆนี่เลยรู้สึกง่ายไปนะบางทีกลายเป็นฆาตกรรู้สึกเหนื่อยวะไม่รู้สึกผมไม่ค่อยไหวเอ็ดการ์ขอจับนายกลุ่มนายข้อหาฆาตกรรมและโจรกรรมครับไว้ไหนจ๊ะ
เนี่ยคงไม่ได้คิดจะหนีใช่ไหมว้าอุ้ยเฮ้ยลิสช่วยด้วยลิสบ้าเอ้ยผมจะตามไปเองตามไปเองคุณเล่นคุณเล่นเล่นเล่นกำลังเสริมมาเร็วครับนางไปคือโดดตามไปแล้ววอลเดอร์ตามไปยังไงเออุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเข้ามาเชียวนะไม่งั้นฉันจะทุ่มเด็กคนนี้มองโลกเลยนะคุณกอช่วยด้วยครับบ้าเอ้ยทำไงดีล่ะต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนนี่แค่สงสัยนะทำไมนายต้องฆ่าเอนโดด้วยล่ะฮะไอ้แกนั่นน่ะพอกลับไปถึงโมกี้ที่3นั้นเรียกร้องค่าจ้างตั้งครึ่งนึงอ่ะทำแบบนั้นฉันก็ลำบากกันพอดีสิแต่ยิ่งคุยไอ้แกนั่นก็ยิ่งวุ่นวายฉันกลัวว่ามันจะแหกปากเรื่องที่ขโมยดาบมาก็เลยใช้มีดของฉันแทงมันซะตอนนั้นแหละที่หนูผมเขียวนั่นมาแย่งดาบไรเซ็กกลับไปพยายามจะช่วยไอ้แก่เอนโดนั่นแบบนี้นี่เองอุ้ยขึ้นมาเฉยเลยแทงเลยไหมอะไรเหรออะไรเหรอขบวนท่าที่ห้าขบวนท่าที่ห้าฮะจั่วโอ้โหว้าปลิววิชาอายุสลาตันไอ้ย่าเทสสุดเลยครับเป็นไรหรือเปล่าคะอ่ะลิสเป็นไรหรือเปล่าคลอสดาบอะไรจะโดนขโมยไหมผมไม่สนใจแล้วล่ะที่แน่แน่หัวใจตรงนี้โดนคุณไอ้ขโมยไปเต็มเต็มเลยละครับไม่ใช่เวลาเนี่ยเบ็ดหยุดรถไฟเดี๋ยวนี้เลยคนร้ายโดนอากาศเย็นไปตกรถไฟไปแล้วนั่นจ้ารู้เปล่ารับทราบเราจะแดดฟิวเลยครับพี่น้องแม่เฮ้ยรู้สึกเหนื่อยไงไม่รู้เดี๋ยวฉันออกไปลากคอมันนั้นไหมโอ้โหแฟร์โหดมากเลยโอ้โหเฮ้ยแฟร์รอก่อนไปไหนวะนั่นใครอ่ะเอ๊ะลุงนี่นะบนนั้นอาจจะมีอาวุธก็ได้นะเจนก่อนสิครอสด้านหลังด้านหลังคือรถมีรถยนต์อยู่กับลุงคนนึงแล้วฮะแล้วไงจ๊ะชาวบ้านช่วยด้วยโจรขโมยรถขโมยรถคันนั้นหรือว่าพวกแกจงโดนทับตายไปซะคลอสแฟไม่นะคลอสเราไม่ทันแน่เลยโอ้ยอุ้ยเลือกมาสิสิ่งที่จะช่วยชีวิตนายในตอนนี้ได้เปลี่ยนร่างเป็นหัวขาวนั่นไง เปลี่ยนร่างเลยทีเดียวสิ่งที่ช่วยชีวิตนายได้ คืออะไรวะกูช่วยอะไรได้เดี๋ยวนะกูช่วยอะไรได้ดาบเซกะเหรออ๋อถือดาบอยู่ป่าวะเดี๋ยวนะข้อถือดาบอยู่เหรอใช่เหรอคือเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าดาบไม่อยู่ที่ใครวะอยู่ที่ข้อหรืออยู่ที่ไอ้วะดาบก็ดาบวะขโมยดาบมาเดี๋ยวนี้เลยให้ฉันจัดการแล้วกันปัชวิ่งวิ่งไม่ใช่แล้วจัดการนานจังเลยนั่นสาวขึ้นแล้วบอดี้สแลมแน่เลยเพลงเลยครับท่านอย่ามืดนานสิวอดเดอหัวขาวทำไมทันทีทันใดเอ๊ะคุณครอบจิตดาบเซ็กเก่ามาหรือว่าเป็นไปไม่ได้ครอสนานๆทีขอยืดเส้นยืดสายหน่อยละกันนะเอ๋นั่นนายคิดจะทำอะมาชวิ้งผัวอย่างเทผมโดนจับแล้วครับจับผมเถอะครับอย่าผ่าผมเลยนะครับ เป็นไปไม่ได้สุดจะเป็นเลยละครอสจะทำได้ยังไงเนี่ย จะผิดนี้ก็แย่แล้วสิเอ๊ะเฟดแฟร์ถอยออกมาเร็วฮะชื่อของฉันน่ะชื่อของฉันชื่อของผมคือเคสต่างหากล่ะครับcase cross case cross what the เอ๊ะตัดอย่างงี้เลยเหรอว้าทำไมตัดอย่างงี้เลยตัดง่ายๆเลยอ่ะแม
เรื่องราวเริ่มมีเนื้อเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับนั่นชัดบอดี้แสลมอีกแล้วโอเคก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณคนสร้างด้วยที่สร้างเกมน้ำมันอย่างนี้มาก็ยังมี EP 4 EP 5ที่ยังออกมาแล้วอยู่นะก็เดี๋ยวตามเล่นเช่นเคยนะครับก็อาจจะช้าหน่อยก็อาจจะขออภัยด้วยแล้วก็เออไม่เคยสบายเลยไปพักก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้แอบฟื้นๆมานิดหน่อยนะตอนนี้เพลงธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาติโอเคก็ thank you for watching thank you for playing thank you for this game อะไรก็ช่างโอเคก็รอให้เงินเครดิตเสร็จแล้วก็ไว้ต่อคราวหน้ากับ disorder EP 3 EP 4ดีต่อคราวหน้าโอเค see you next time ไปละบ๊ายบาย